เลือกตั้งแล้วโดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากอดีตมากเพราะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดให้มีส.ส.500คนแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต350คนบัญชีรายชื่อ150คนใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมแต่กาบัตรใบเดียวผลคะแนนจะส่งถึง3เด้งทางตรงคือเลือกส.ส.เขตทางอ้อมคะแนนจะถูกนำไปคำนวณเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนอกจากนี้จะต้องเลือกบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีตามบัญชีของพรรคการเมืองด้วยนายปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าระบบเลือกตั้งใหม่ทำให้ประชาชนต้องตัดสินใจเลือกยากขึ้นเพราะต้องเลือกถึง3อย่างและการเลือกตั้งแบบนี้จะไม่มีพรรคไหนได้คะแนนมากแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องตัดสินใจแล้วครับว่าถ้าหากว่าชอบผู้สมัครแบบแบ่งเขตของพรรคหนึ่งแล้วแต่นโยบายชอบอีกพรรคหนึ่งจะเลือกยังไงดีไอ้ตรงนี้แหละครับคือความยากของประชาชนซึ่งประชาชนยังไม่ทราบว่าสิทธิในการเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อคนละพรรคกันได้นั้นประชาชนไม่มีอีกต่อไปแล้วอีกหนึ่งความท้าทายของพรรคการเมืองที่จะต้องวางแผนในการหาเสียงคือเรื่องของการจับเบอร์ผู้สมัครเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะจับเบอร์รายเขตเท่ากับว่าส.ส.บัญชีรายชื่อหากต้องการคะแนนจะต้องลงไปช่วยส.ส.เขตหาเสียงส่วนความยากของกกต.ก็จะต้องมีการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเป็นรายเขตเช่นกันซึ่งล่าสุดก็มีข้อท้วงติงจากพรรคการเมืองขอให้ใส่โลโก้พรรคการเมืองลงไปในบัตรเลือกตั้งด้วยเนื่องจากมองว่าหากไม่ใส่โลโก้ประชาชนบางคนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็จะไม่รู้อาจทำให้เกิดความวุ่นวายในวันเลือกตั้งเรื่องนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ต่างเรียกร้องให้กกต.พิจารณาทบทวนทั้งที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าส.ส.จะลงสมัครได้ผู้สมัครจะต้องสังกัดพรรคการเมืองถ้าผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมืองแปลว่าเขายังให้ความสำคัญกับระบบพรรคการเมืองอยู่ถูกไหมคะก็คือหลักการประชาธิปไตยทั่วไปคือพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคแต่ในบัตรเลือกตั้งบอกว่าไม่ต้องมีสัญลักษณ์ของพรรคหรือไม่ต้องมีชื่อพรรคเนี่ยแล้วก็ให้ลงสมัครอิสระเลยดีไหมคะกกต.มีหน้าที่ทำการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมให้ประชาชนสะดวกที่สุดที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการเลือกตั้งเมื่อกาบัตรแล้วจะต้องไม่เกิดความสับสนหรือกาบัตรผิดเพราะฉะนั้นขอให้กกต.ตั้งหลักให้ดีนะครับไปพิจารณาให้ดีอย่าคิดแต่เพียงว่าตัวเองจะทำงานลำบากอย่างไรก็ตามบัตรเลือกตั้งที่ผ่านมาบัตรเลือกตั้งส.ส.เขตจะไม่มีโลโก้พรรคแต่บัตรเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อจะมีโลโก้พรรคกำหนดไว้ด้วยแต่ระบบเลือกตั้งแบบใหม่จะเลือกเฉพาะส.ส.เขตแต่คะแนนจะถูกส่งไปให้ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยซึ่งกกต.ก็รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาและเตรียมลงมติเลือกรูปแบบบัตรเร็วๆนี้โดยกกต.ระบุว่าจะคำนึงถึงความสะดวกในการจัดพิมพ์และจัดส่งเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้หมายเลขผู้สมัครแต่ละพรรคแต่ละเขตจะต่างกันพร้อมยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงจากคสช.และนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เสนอความเห็นในการออกแบบบัตรเลือกตั้งแต่เป็นการชี้แจงจากกกต.ซึ่งยอมรับว่ามีการออกแบบบัตรที่มีเพียงหมายเลขกับช่องกาบัตรจริงส่วนการหาเสียงตามกฎหมายใหม่ทุกพรรคจะต้องถูกควบคุมการหาเสียงด้วยงบประมาณโดยมาตรา62ของกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้กกต.หารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพื่อกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตแต่ละคนและห้ามผู้สมัครรวมถึงพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินเพื่อการหาเสียงเกินกว่าที่กกต.กำหนดมีโทษสูงสุดคือใบแดงซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะรวมถึงบรรดาเงินและทรัพย์สินที่บุคคลนำมาให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนด้วยส่วนวิธีการหาเสียงขนาดป้ายหาเสียงเวทีปราศรัยและการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียนั้นกกต.จะหารือกับพรรคการเมืองเพื่อออกเป็นระเบียบที่ชัดเจนอีกครั้งทั้งนี้เมื่อกฎหมายส.ส.มีผลบังคับใช้กรอบเวลาการเลือกตั้งก็จะชัดเจนขึ้นแต่กกต.และรัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลาเลือกตั้งไว้ดังนี้11ธันวาคม2561กฎหมายส.ส.มีผลบังคับใช้ภายในเดือนธันวาคม2561จะต้องมีการปลดล็อกพรรคการเมืองวันที่2มกราคม2562ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเริ่มหาเสียงได้4มกราคม2562กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง 14-18 มกราคม2562รับสมัครส.ส.และเปิดบัญชีนายกรัฐมนตรี24กุมภาพันธ์2562จัดการเลือกตั้งซึ่งเป็นกรอบเวลาที่เร็วที่สุด
9พฤษภาคม2562จะเป็นวันที่ครบกำหนดจะต้องจัดการเลือกตั้งตามกรอบเวลา150วันแม้กรอบเวลาการเลือกตั้งจะชัดเจนแล้วแต่ก็มีหลายอย่างที่ทุกคนจะต้องจับตาโดยเฉพาะกลยุทธ์ต่างๆที่พรรคการเมืองจะงัดออกมาเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนที่สำคัญท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตาว่าสุดท้ายแล้วจะยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหรือไม่เกตมณีแก้วผลึกรายงาน